และในลำดับต่อไปนี้เราเข้าสู่การบรรยายเรื่อง10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองนะคะหรือว่า10 technologies to watch ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะบนเวทีค่ะเพื่อเริ่มการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจยิ่งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลค่ะบริหารผู้ประกอบการนักวิชาการสื่อมวลชนรวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านครับ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สวช.นำเสนอทุกปีเป็นประจำทุกปีนะครับในงาน NASDAQ Investor Day ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเรานำเสนอเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ปกครองไทยคนไทยควรจะเฝ้ามองเพราะจะมีส่วนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเปลี่ยนวิถีชีวิตในการประกอบธุรกิจมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตใน 5-10 ปีข้างหน้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าเราได้นำเสนอเทคโนโลยีในหลายกลุ่มที่ผ่านมาอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์3มิติหรือที่เรารู้จักในนามของ 3D Printing มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัสดุมีการพิมพ์ในแง่ของการเป็นชิ้นส่วนมีการพิมพ์ในแง่ของการเป็นอวัยวะหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ออกมาเป็นอุปกรณ์ต่างๆและแน่นอนนะครับการพิมพ์เหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัสดุต่างๆมีการพิมพ์ที่เราเรียกว่า4มิติคือการพิมพ์แล้วสามารถวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสีสันหรือมีการเคลื่อนไหวได้ก็เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์3มิติเทคโนโลยีอีกกลุ่มนึงนะครับที่สวช.นำเสนอต่อเนื่องในเวลาที่8ปีที่ผ่านมาก็ได้แก่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของพลังงานรวมถึงการตัวประจุในการกักเก็บพลังงานต่างๆสิ่งเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่ตัวจักเก็บพลังงานเหล่านี้สามารถที่จะเก็บประจุและคายประจุได้อย่างรวดเร็วมีปริมาณการจักเก็บประจุเมื่อต่อหน่วยปริมาตรหรือต่อหน่วยน้ำหนักมีปริมาณที่สูงขึ้นขณะนี้ต่อหน่วยราคามีราคาที่ต่ำลงผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสูงขึ้นในขณะนี้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่เราใช้และผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนแบกแบตเตอรี่อยู่กับตัวเราเองอย่างต่อเนื่องทางวิพัฒนาไปมากกว่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอีกมโหฬารในเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าและก็อิเล็กทรอนิกส์อีกเยอะแยะมากมายนะครับกลุ่มถัดไปครับเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่เราจะพูดถึงคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์เพราะแน่นอนนะครับมนุษย์ต้องการที่จะดำรงชีวิตให้ยืนยาวขึ้นด้วยสุขภาพที่ดีที่เราเรียกว่า active aging ขณะที่เป็นผู้สูงวัยแต่ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์มีความสุขกับการใช้ชีวิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือแม้แต่การวินิจฉัยโรคถูกพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์วัสดุฝังในอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราในอนาคตอย่างแน่นอนเทคโนโลยีอื่นๆที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น AI โรบอติกนะครับหรือแม้แต่ Smart Material รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ICT ต่างๆเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเชื่อว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในโลกปัจจุบันท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีพัฒนาการมีวิวัฒนาการเพื่อการคงอยู่เพื่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องมนุษย์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถสูงมากมนุษย์มีมันสมองในการสร้างเทคโนโลยีพร้อมกับนั้นเทคโนโลยีไปบวกกับจินตนาการที่มากมายมหาศาลของมนุษย์ทำให้เกิดการรังสรรค์อินโนเวชันเกิดขึ้นอย่างมากมายขณะเดียวกันมนุษย์เริ่มตระหนักนะครับว่าการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบการดำรงอยู่ของมนุษย์การลดการใช้ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่าดิจิตอลเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเกือบทุกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่บนพื้นฐานของดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งเหล่านี้แหละครับคือพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่10เทคโนโลยีที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ที่ทุกท่านน่าจะจับตามองในช่วงเวลา 5-10 ปีต่อจากนี้ไปซึ่งผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจต่อการใช้ชีวิตของท่านถึงเวลานี้แล้วรับฟังนะครับว่า10เทคโนโลยีที่เราพูดถึงในปีนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเทคโนโลยีแรกครับเราพูดถึงเรื่องแบคทีเรียลดยุงพาหะหรือที่เรียกว่า Mosquito Targeted Wolbachia ในปัจจุบันนะครับโรคติดต่อถือเป็นโรคสำคัญที่ฆ่าชีวิตมนุษย์สูงมากเราพูดถึงยุงซึ่งเป็นพาหะสำคัญโรคที่เรานึกถึงเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซิก้าและสารพัดโรคอีกมากมายซึ่งฆ่าชีวิตมนุษย์นะครับอย่างมากมายและเกิดการระบาดเกิดการลงทุนเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายยุงเป็นพาหะจากการที่ไปกัดคนที่มีเชื้อที่ก่อโรคไข้เลือดออกยุงเป็นพาหะเนื่องจากเชื้อที่ก่อโรคไข้เลือดออกไปอยู่ในตัวยุงและเกิดการขยายจำนวนมากขึ้นเมื่อยุงเหล่านี้ไปกัดอีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะถ่ายเชื้อก่อโรคไข้เลือดออกไปยังคนถัดไปได้เหตุเหล่านี้นะครับการกระจายตัวจะเกิดขึ้นอย่างมากมายและแน่นอนนะครับยุงเป็นพาหะในโลกเขตร้อนด้วยเทคโนโลยีที่เราทราบกันดีนะครับว่ามีแบคทีเรียอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโบวาเชียโบวาเชียจะเป็นแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคเช่นไข้เลือดออกถ้าเราสามารถเอาแบคทีเรียเหล่านี้เข้าไปอยู่ในยุงซึ่งเป็นพาหะในตัวยุงเองก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อที่ก่อโรคเช่นไข้เลือดออกสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถทรานสเฟอร์จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโรคติดต่อหรือโรคระบาดก็จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากคนที่เป็นโรคเหล่านี้เมื่อถูกยุงกัดเข้าไปในตัวยุงเชื้อก่อโรคเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในตัวยุงเมื่อยุงไปกัดคนถัดไปคนเหล่านั้นก็จะไม่ติดเชื้อเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมีการใช้งานแล้วอย่างน้อยสุดใน2ประเทศที่กำลังศึกษาและพยายามขยายในวงกว้างประเทศแรกครับประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราใกล้ๆนี้เองมีการนำเชื้อโววาเชียกลุ่มหนึ่งใส่เข้าไปในตัวยุงครับและยุงเหล่านี้เมื่อผสมพันธุ์กันแล้วไข่ที่เกิดขึ้นจะฟอไม่เกิดเป็นลูกน้ำไม่เกิดเป็นยุงเป็นการลดปริมาณยุงลงก็เป็นการลดจำนวนพาหะลงเช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมเรียนด้วยเทคโนโลยีเดียวกันแต่ด้วยวิธีที่แตกต่างด้วยจินตนาการที่แตกต่างประเทศออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่เลือกใช้โววาเชียในอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เมื่อใส่เข้าไปในยุงแล้วนะครับเกิดการผสมพันธุ์กันเกิดลูกน้ำครับแล้วก็เกิดยุงครับแต่ลูกยุงหลานยุงที่เกิดขึ้นมีเชื้อมีแบคทีเรียที่เรียกว่าโววาเชียอยู่ในตัวมันด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณยุงไม่ลดลงแต่ยุงจะเป็นยุงลำคาญที่กัดเสร็จแล้วไม่นำเชื้อต่อเนื่องไปยังผู้ป่วยคนถัดไปก็เป็นการลดปริมาณการแพร่กระจายลดโรคต่อเนื่องแต่ปริมาณยังยุงยังอยู่เหมือนเดิมมันก็ขึ้นเป็นลักษณะของแนวคิดนะครับว่าเราจะลดปริมาณยุงหรือเราจะให้ปริมาณยุงเท่าเดิมแต่ไม่เป็นพาหะก็เป็น2เทคโนโลยี2แนวคิดที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและผมเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกิจครับมาดูวิดีโอนี้ครับอันนี้เป็นบริษัทนะครับที่เรียกว่า Mosquito Made เหมือนกับเป็นเพื่อนของยุงเนี่ยนะครับมีการผลิตยุงครับแล้วก็จำหน่ายออกไปแล้วก็มีผู้บริโภคซื้อยุงนะครับจากเดิมที่ท่านเดินเข้าไปในห้างสินค้าเข้ามาในตลาดซื้อยากันยุงครับอนาคตท่านอาจต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อยุงกลับบ้านครับเพื่อยุงเหล่านี้ไปปล่อยในสนามที่บ้านครับเพื่อแน่ใจว่ายุงที่รายล้อมในคอมมูนิตี้ของท่านนะครับจะเป็นแค่ยุงรำคาญหรือลดปริมาณยุงลงโดยไม่ใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทนี้เป็นสตาร์ทอัพเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ผลิตยุงขายในสหรัฐอเมริกาในบางรัฐในสหรัฐอเมริกามียุงเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักใช้จินตนาการบวกกับเทคโนโลยีที่มีเป็นที่น่าดีใจนะครับที่ประเทศไทยเองมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่องยุงเช่นเดียวกันคนกลุ่มนี้เป็นนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในศูนย์ไบโอเทคโนโลยีของสวทช.ที่จังหวัดปทุมธานีเขาศึกษาสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่เราคุ้นเคยอย่างมากคือเรื่องยุงและผมเชื่อว่าการศึกษาเหล่านี้นะครับจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคของประเทศในโรคเขตร้อนรูปนี้เป็นการดึงกระเพาะยุงออกมานะครับเราจะได้เห็นภาพนะครับว่าเขาศึกษาอะไรตัวเล็กขนาดนั้นก็สามารถแยกออกมาได้นะครับว่าศึกษาว่าแบคทีเรียโบเวเชียนนั้นส่งผลอย่างไรกับการเจริญเติบโตของยุงและส่งผลอย่างไรกับเชื้อก่อโรคต่างๆและโบเวเชียนนี้จะคัดพันธุ์ได้อย่างไรไปดูเทคโนโลยีที่2ครับยังเกี่ยวเนื่องกับจุลินทรีย์เล็กๆที่เรียกว่าแบคทีเรียเช่นเดียวกันเราพูดถึงวัคซีนครับในเทคโนโลยีที่2เราให้ชื่อว่าวัคซีนกินได้น่าสนใจใช่ไหมครับเวลาพูดถึง eatable vaccine จริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยนะครับเข้าสู่ร่างกายเราโดยการฉีดบ้างโดยการหยอดบ้างเทคโนโลยีเหล่านี้ท่านนึกถึงในอดีตสำหรับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียนชีวะหรือเด็กทั่วไปนักแต่นึกถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าหลุยส์ปาสเตอร์เป็นคนแรกนะครับแล้วก็เป็นคนที่แนะนำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในเรื่องของการจัดการเรื่องวัคซีนหลักการง่ายๆครับนำเชื้อก่อโรคที่อ่อนแรงไม่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนแล้วสัตว์หรือคนเหล่านั้นก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโรคหรือเชื้อก่อโรคเหล่านี้ซึ่งมีสภาพที่อ่อนแรงแต่เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้ได้หลักการเดียวกันครับบวกกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันคือการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชต่างๆจากการพันธุ์พืชต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ความรู้ที่เรามีก็คือมีแบคทีเรียอยู่กลุ่มนึงครับที่เราเรียกว่าอโกแบคทีเรียมแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถนำส่งยีนเข้าไปในพืชได้เป็นการคลอสจากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียกับกลุ่มที่เป็นพืชสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งเข้าหากันเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะส่งยีนของเชื้อก่อโรคผ่านอโกแบคทีเรียมเข้าไปในพืชดังนั้นพืชในอนาคตก็จะมียีนของเชื้อก่อโรคที่มีสภาพที่ไม่สร้างให้เกิดโรคนะครับแต่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของมนุษย์หรือสัตว์ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์หรือสัตว์ที่ทานพืชผักเหล่านี้ก็จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายและก็เป็นวัคซีนได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นในอนาคตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ใหญ่โตอยู่แล้วในประเทศไทยเราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักสำหรับประเทศในอนาคตไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเรารู้ดีนะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงมากนะครับมีมาร์จิ้นสูงมากคืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน2 อุตสาหกรรมนี้จะเชื่อมเข้าหากันด้วยเทคโนโลยีถ้าเราสามารถที่จะจินตนาการอย่างต่อเนื่องเราสามารถจะใช้ฐานสำคัญในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารของเราต่อเนื่องไปข้างหน้าได้อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือสิ่งที่อยากจะนำเสนอพวกท่านนะครับว่าติดตามเทคโนโลยีใช้จินตนาการในการประกอบธุรกิจใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิตและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาตอบโจทย์เพนพอยต์หรือปัญหาที่ท่านประสบอยู่ในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนนะครับถัดไปครับเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีถัดไปที่น่าสำคัญอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์สำหรับการทดสอบยาหรือ Sales Line for Drug Testing ทุกท่านทราบดีนะครับว่าในโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นเรารักษาด้วยการใช้ยาปริมาณมากส่วนหนึ่งใช้การผ่าตัดใช้การรักษาโดยการบำบัดด้วยรังสีแต่จุดที่ใช้ยายังมีปริมาณสูงมากแล้วบ่อยครั้งที่ทุกท่านจะรู้สึกว่าทำไมยาจึงมีราคาแพงทั้งที่กระบวนการผลิตต้นทุนการผลิตต่ำแต่ทำไมมีราคาแพงท่านทราบไหมครับว่ายาที่ใช้อยู่ในโลกนี้บางครั้งยาถูกนำเสนอ10รายการอาจจะมีเพียง1รายการหรือครึ่งรายการเท่านั้นเองที่ผ่านไปจนถึงการใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่เหลือทิ้งหมดเลยทิ้งเพราะอะไรครับเพราะเกิดผลข้างเคียงทิ้งเพราะไม่สามารถใช้งานได้อาจจะผสมสำเร็จในห้องปฏิบัติการแต่ไปตกในชั้นที่ไปทดลองในสัตว์ทดลองไปตกในชั้นที่เกิดผลข้างเคียงในมนุษย์เป็นต้นกระบวนการในการผลิตยาใช้เวลานานอาจจะใช้เวลาถึง10ปี15ปีแล้วล้มเหลวหรือบางครั้ง10ปีแล้วเกิดผลเป็นผลสำเร็จแต่แน่นอนครับมนุษย์ไปสร้างผลกระทบให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยเพราะการทดสอบไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กเช่นหนูขึ้นมาถึงกระต่ายหรือหมูหรือแม้แต่ลิงต่างๆก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นจะดีขึ้นไหมครับถ้าเราลดระยะเวลาลงและไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเองเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่า
เวลาที่เกิดปฏิสนธิขึ้นแล้วเซลล์ชุดแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นมนุษย์คือสิ่งที่เราเรียกว่าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์เหล่านี้จะแบ่งตัวเองและเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองจากเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะแล้วนำไปสู่การผลิตเนื้อเยื่อและผลิตอวัยวะต่างๆสังเกตไหมครับเซลล์เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยขยายออกมาเป็นเซลล์สมองเป็นเซลล์หัวใจมาจากเซลล์ต้นกำเนิดด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถผลิตเซลล์ที่เรียกว่า iPSC มีลักษณะแบบเดียวกับเซลล์ต้นกำเนิดจากเซลล์ของเราเองครับเราสามารถใช้เซลล์จากอวัยวะของเราไปรีโปรแกรมมิ่งถ้าพูดในภาษาที่เป็นนักดิจิตอลก็คือรีโปรแกรมมันทั้งหมดให้มันย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยการเป็น iPSC คือเป็นเซลล์เริ่มต้นที่เรียกว่าสเต็มเซลล์หลังจากนั้นครับเอาเซลล์เหล่านี้ให้มันโปรแกรมตัวมันเองพัฒนาจาก iPSC กลับขึ้นมาเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อใหม่และเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะที่เราสนใจแล้วใช้เนื้อเยื่อเหล่านี้หรอครับในการทดสอบยาเพราะฉะนั้นยาในอนาคตจะได้รับการทดสอบเร็วขึ้นในเวลาที่ลดลงและไม่ไปทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นแต่สามารถทดสอบได้ตรงเป้าหมายของอวัยวะเป้าหมายที่เราต้องการหรือเนื้อเยื่อที่เราต้องการเมื่อว่าแต่การทดสอบต่อการตอบสนองของยาหรือการทดสอบต่อผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอวัยวะหรือเซลล์ของอวัยวะอื่นๆที่เป็นอวัยวะที่เราไม่ต้องการไปทำลายอย่างนี้เป็นต้นด้วยขบวนการเหล่านี้แหละครับจะทำให้ยาเกิดขึ้นเร็วขึ้นยาที่รับการทดสอบจะเร็วขึ้นและราคาถูกลงและที่สำคัญครับถ้าเราสามารถเอาเซลล์ของอวัยวะของผู้ป่วยไปเหนี่ยวนำให้เกิดรีโปรแกรมมิ่งกลับไปเป็น iPSCแล้วกลับมาเป็นเซลล์เนื้อเยื่อแล้วทดสอบยานั้นก่อนที่จะฉีดเข้าไปในร่างกายเราหรือให้ผู้ป่วยทานผู้ป่วยนั้นจะมีความปลอดภัยสูงขึ้นเพราะจะไม่เกิดการแพ้ยาไม่เกิดผลกระทบเพราะได้รับการทดสอบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยรายนั้นด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทดแทนและเข้ามาช่วยกระบวนการในการผลิตยากระบวนการในการบำบัดอีกมากมายในอนาคตต่อเนื่องไปในเทคโนโลยีที่4ครับเราพูดถึงเรื่องการบำบัดส่วนบุคคลหรือ personalized therapy หลายคนรู้ดีนะครับว่าโรคหลายโรคเกิดขึ้นจากพันธุกรรมย้อนดูนิดนึงนะครับว่าในอดีตกระบวนการรักษาทางการแพทย์เป็นอย่างไรบ้างยุคแรกในอดีตคือยุคที่มนุษย์ป่วยแล้วจึงรักษาไม่มีการป้องกันไม่มีการตรวจสอบเราไปพบแพทย์ต่อเมื่อเราปรากฏอาการที่เรารู้สึกว่าผิดปกติแพทย์วินิจฉัยจ่ายยาให้รังสีให้การผ่าตัดระยะหลังผมเชื่อว่าเกือบ 100% ในห้องนี้จะตรวจร่างกายประจำปีท่านตรวจร่างกายประจำปีเพื่ออะไรครับในยุคปัจจุบันเพื่อค้นหาตัวแปรบางตัวที่จะบอกว่ามีโอกาสจะเกิดโรคปริมาณน้ำตาลสูงแล้วนะครับควบคุมหน่อยนะครับอาจจะเกิดโรคเบาหวานไขมันในร่างกายมีปริมาณสูงนะครับมีโอกาสเกิดโรคตามมาที่เกี่ยวข้องกับไขมันอุดตันนะครับ stroke หรือโรคหัวใจเกิดขึ้นท่านอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะค่าบางค่าสูงอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเทคนิคและวิธีการในการค้นหาโอกาสที่จะเกิดแต่ในอนาคตปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือการตรวจสอบพันธุกรรมของท่านเองหลายคนอาจจะได้ยินคำว่า genome sequencing คือการตรวจสอบลักษณะพันธุกรรมของท่านที่เรียกว่า the whole genome คือตรวจพันธุกรรมของท่านเลยทั้งร่างกายราคา 30,000 บาทหรือประมาณ 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์อยู่ในขณะนี้แล้วนะครับเมืองจีนทำกันเยอะมากบางเมืองเด็กที่เกิดในเมืองนี้ทั้งเมืองได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนเกิดอะไรขึ้นครับเราจะรู้ทันทีนะครับว่าท่านมีโอกาสเกิดโรคที่ติดต่อหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่หลายคนพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งนะครับที่ไปตรวจแล้วบอกมีสารพันธุกรรมที่อาจจะเกิดมะเร็งเต้านมแล้วสุดท้ายก็จัดการเลยนะครับก่อนที่จะเกิดมะเร็งเพราะมีประวัติสอดคล้องกับประวัติครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันมาดูนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างไรและมาทำงานร่วมกับเราได้อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายไปแล้วว่าเราสามารถเอาเซลล์อวัยวะรีโปรแกรมมิ่งกลับไปเป็นสเต็มเซลล์ที่เราเรียกว่า iPSCเราสามารถเอาเซลล์ iPSC เหล่านี้เหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อเกิดเซลล์ใหม่ได้เช่นเดียวกันและตะกี้เราเอาเซลล์เหล่านั้นไปใช้ในการทดสอบยาใช่ไหมครับลองดูนะครับว่า
ถ้าเราเหนี่ยวนำให้เกิดเซลล์เป้าหมายที่เราต้องการแล้วจะได้เซลล์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่บกพร่องหรือพันธุกรรมที่อาจจะเกิดโรคเช่นโรคต้อหินโรคมะเร็งบางประเภทโรคที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมบางประเภททฤษฎีถัดไปที่เรารู้อยู่แล้วคือจีนเอดิติ้งคือการอีดิตการแก้ไขจีนเหมือนท่านเปิดไฟล์ Word ขึ้นมาครับแล้วท่านก็ใช้คำสั่ง Edit ทำอะไรครับแก้ไขครับลบคำผิดเติมคำใหม่เข้าไปหลักการเดียวกันครับเราสามารถ Edit จีนที่เราสร้างขึ้นมาให้จีนเหล่านั้นไม่มีลักษณะพันธุกรรมที่อาจจะส่งผลต่อโรคในอนาคต Edit ใหม่เติมสารพันธุกรรมที่เราต้องการดึงสารพันธุกรรมที่เราไม่ต้องการออกแล้วนำเซลล์เหล่านี้ล่ะครับกลับเข้าไปสู่ร่างกายครั้งหนึ่งงั้นเซลล์เหล่านี้ก็จะไปสร้างเนื้อเยื่อสร้างอวัยวะใหม่ซึ่งไม่มีลักษณะพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นโอกาสของเด็กที่เกิดขึ้นหรือมนุษย์ก็สามารถที่จะบำบัดรักษาหรือป้องกันการเกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ลักษณะแบบนี้ลองนึกถึงตัวอย่างที่เราจะคุ้นเคยหรือคำที่เราคุ้นเคยนะครับเช่นการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเป็นการดึงไขกระดูกออกใช่ไหมครับแล้วก็ดึงแล้วก็ใส่ไขกระดูกกลับเข้าไปใหม่อาจจะเป็นไขกระดูกของส่วนอื่นที่มีการให้เกิดการเจริญเติบโตในการรักษาโรคเลือดบางประเภทเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่มันจะดีขึ้นจากปัจจุบันนะครับโดยการสร้างเซลล์เหล่านั้นจากเซลล์ของเราเองไม่ได้เป็นการนำเซลล์ของบุคคลอื่นใส่เข้ามาในร่างกายเราความปลอดภัยสูงขึ้นความรวดเร็วทำได้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นโรคจากพันธุกรรมหลายๆโรคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการรักษาในระบบการป้องกันในระบบการตรวจสอบในอนาคตเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเป็นการผนวกหลายเทคโนโลยีเข้าไปการใช้จินตนาการเข้าด้วยกันเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆไปดูต่อครับในเทคโนโลยีถัดไปยังคงอยู่กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์รักษาสุขหลายท่านอาจจะได้มีโอกาสฟัง10เทคโนโลยีที่น่าจับตาเมื่อปีที่แล้วเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าไมโครนีโดหรือนาโนนีโดขึ้นอยู่กับขนาดเล็กขนาดไหนในรูปนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามีนาโนนีโดที่เป็นรูปสีทองเทียบกับขนาดของนิ้วมือและรูปด้านบนเป็นลักษณะของเข็มเล็กๆที่มีขนาดเล็กมากปิดบนผิวหนังเราก็ยังไม่รู้สึกเลยนะครับไม่มีความเจ็บปวดแล้วเรานำเสนอแล้วนะสามารถจ่ายยาผ่านเข็มเหล่านี้ได้ค่อยๆปล่อยยาผ่านผิวหนังเข้าไปในร่างกายเพื่อการรักษาด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันครับเราสามารถผลิตแผ่นที่มีลักษณะที่เป็นเข็มเล็กๆเหล่านี้ได้ขนาดถึง1ฟุตคูณ1ฟุตที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สามารถผลิตแผ่นขนาดนี้นะครับ1ฟุตคูณ1ฟุตได้รูปด้านล่างก็เป็นผลผลิตจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติผลิตมาร์คครับสามารถปิดบนผิวหน้าเราเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นทั้งชายและหญิงใช้อยู่ใช่ไหมครับแตะหน้าก่อนนอนเพิ่มความชุ่มชื้นแต่แผ่นเหล่านี้นอกจากเป็นโพลิเมอร์ปกติแล้วมีเข็มเล็กๆอยู่บนหน้าครับเพื่อความชุ่มชื้นแทรกซึมเข้ามาในผิวหน้าที่ดีขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราแนะนำไปปีที่แล้วแล้วมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาดูภาพถัดไปครับจะตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีเข็มสองประเภทอยู่บนแผ่นนี้เข็มกลุ่มที่1จะทำหน้าที่เหมือนเซ็นเซอร์ครับปิดเข้าไปที่ผิวตรวจสอบค่าบางค่าที่เราต้องการเช่นตรวจปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเข็มชุดนี้จะตรวจว่าปริมาณน้ำตาลเป็นอย่างไรหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เป็น AI ผ่านคลาวด์นะครับแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะคำนวณ นะครับว่าถึงเวลาต้องจ่ายอินซูลินแล้วหรือไม่กลับเข้าไปที่อุปกรณ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ที่ติดอยู่บนร่างกายเราเมื่อถึงจุดที่ต้องจ่ายอินซูลินจะสั่งให้ปลดปล่อยอินซูลินจากเข็มอีกชุดหนึ่งที่อยู่บนแผ่นเดียวกันจ่ายอินซูลินให้กับผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้การใช้ชีวิตจะดีขึ้นเยอะมากใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์ในการตรวจสอบไม่ต้องพกพาเข็มลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในการขนอุปกรณ์ต่างๆติดตัวเราไปเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโดยการแปะแผ่นลงไป1แผ่นบนร่างกายและแผ่นนี้จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้เราปลดปล่อยอินซูลินให้เราตลอดเวลาในการชีวิตในชีวิตประจำวันคนที่เป็นโรคเบาหวานก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเสมือนหนึ่งเป็นคนปกติเป็นการผนวกระหว่างดิจิทัลเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีทางการแพทย์
บวกกับความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางด้านวัสดุทางด้านนาโนเทคโนโลยีเข้าด้วยกันสังเกตไหมครับว่าปีนี้จะมีความแตกต่างจากหลายปีที่เรานำเสนอหลายๆเทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องเดียวกันเพื่อตอบโจทย์บางอย่างเพื่อตอบความต้องการบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติของการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับการประกอบการร่วมกับจินตนาการร่วมกับฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดและผู้ใช้อย่างต่อเนื่องไปดูเทคโนโลยีถัดไปครับซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราเรียกมันว่าวาล์วจิ๋วส่งยาหรือนาโนวาล์วหลายคนในช่วง8ปีที่มาอาจจะเคยได้ยินเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านั้นเราเรียกว่านาโนพอคือตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่มีช่องว่างเล็กๆตัวหนึ่งที่เมื่อใส่สาย DNA เข้าไปแล้วจะส่งกระแสไฟฟ้าออกมาแตกต่างกันหลายคนที่มีความรู้นิดนึงนะครับว่าสาย DNA จะประกอบไปด้วยการเรียงตัวของ ACTG การเรียงตัวเหล่านี้จะมีความสลับซับซ้อนซึ่งต่างกันในบุคคลแต่ละบุคคลด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นำไปสู่ที่เรียกว่าจีโนมซีเควนซิ่งที่ราคาต่ำลงมากมายการซีเควนซ์ใช้เวลาต่ำลงมากมายการแสดงผลใช้เวลาต่ำลงมากมายแต่ด้วยเทคโนโลยีเดียวกันนี่แหละครับถ้าเราติดวาล์วเข้าไปนะครับลองดูนะครับถ้าเราสามารถติดวาล์วเข้าไปในอุปกรณ์ตัวนี้และให้วาล์วตัวนี้เปิดปิดในจังหวะที่เราเหมาะสมเช่นโดนกระตุ้นด้วยแสงหรือโดนกระตุ้นด้วยความร้อนหรือแม้กระทั่งโดนกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กและให้วาล์วเปิดและถ้าเราใส่ยาเข้าไปด้วยในกลุ่มของนาโนวาล์วเหล่านี้มียามีวาล์วและขณะเดียวกันมีรูที่ส่งผ่านยาได้เมื่อกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กวาล์วเปิดครับปล่อยยาผ่านรูเข้าไปเป้าหมายที่เราต้องการสิ่งที่เราคิดต่อก็คือเราจะนำส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังเซลล์เป้าหมายได้อย่างไรเพื่อให้การรักษาแม่นยำตรงจุดไปยังเซลล์ที่เราต้องการไม่ทำร้ายเซลล์อื่นลองดูภาพนี้ครับภาพนี้แสดงให้เห็นนะครับว่ารูปเซลล์ที่สมมุติว่าเป็นเซลล์มะเร็งเซลล์สีเขียวนะครับจะเห็นว่าลักษณะผิวภายนอกจะมีความเฉพาะซึ่งแตกต่างจากเซลล์อื่นๆลักษณะเซลล์ที่เฉพาะเหล่านี้ลักษณะของผิวเซลล์ที่เฉพาะเหล่านี้ถ้าเราสามารถดีไซน์นาโนวาล์วที่มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันที่สวมเข้ากับลักษณะผิวของเซลล์มะเร็งเหล่านี้ได้อย่างเฉพาะเสมือนหนึ่งเป็นตัวผู้กับตัวเมียครับนะครับนำตัวผู้วิ่งไปเมื่อเจอกับตัวเมียสวมกันเข้าได้พอดีนาโนวาล์วเหล่านี้ก็จะเกาะเฉพาะกับเซลล์มะเร็งไม่ไปเกาะกับเซลล์อื่นหรือเมื่อเกาะกับเซลล์มะเร็งเรียบร้อยแล้วนาโนวาล์วเหล่านี้ก็จะเข้าไปในเซลล์มะเร็งสังเกตไหมครับจะมีรูปที่เป็นรูปกลมๆเป็นกระป๋อวิ่งเข้าไปในเซลล์มะเร็งหลังจากนั้นทางการแพทย์ก็จะกระตุ้นด้วยแสงครับหรือกระตุ้นด้วยความร้อนหรือกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กเมื่อกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กวาล์วเปิดครับพอวาล์วเปิดปุ๊บก็จะนำส่งยาทำร้ายเซลล์มะเร็งเป้าหมายอย่างแม่นยำเพราะงั้นก็จะเป็นการจ่ายยาปริมาณน้อยๆจำเพาะสำหรับเซลล์ที่เราต้องการและยาเหล่านี้ไม่ไปทำร้ายเซลล์อื่นการรักษาจะดีขึ้นผลกระทบผลข้างเคียงที่กระทบต่อเซลล์อื่นๆและผมร่วงหรือเซลล์อื่นๆการอ่อนแอของร่างกายมนุษย์จะหายไปด้วยหลายๆเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์บางอย่างเทคโนโลยีเหล่านี้เราให้ชื่อว่าวาล์วจิ๋วนะครับเพื่อการบำรุงรักษาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีจากหลายๆองค์ความรู้มาทำงานร่วมกันภาพถัดไปครับ6เรื่องที่เราพูดกันจะอยู่บนการแพทย์รักษาสุขแต่อยู่บนพื้นฐานของหลายเทคโนโลยีมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีหรือแม้แต่แบคทีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุลินทรีย์ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบสูงมากยิ่งใช้แบคทีเรียยิ่งใช้จุลินทรีย์เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาต่อไปข้างหน้าประเทศไทยยิ่งได้เปรียบเพราะเราเป็นศูนย์กลางสำคัญเลยของจุลินทรีย์ของโลกปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับ8ของโลกนะครับที่มีจุลินทรีย์จัดเก็บสูงสุดเราเป็นฮอตสปอตของโลกที่มีจุลินทรีย์จำนวนมากจุลินทรีย์ถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมนั่นคือเหตุที่รัฐบาลลงทุนในการที่จะทำ National Biobank คือจัดเก็บสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไปข้างหน้า
อีก2เทคโนโลยีที่ผมจะนำเสนอจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุครับตอนต้นเราพูดถึงการพิมพ์3มิติที่ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการพิมพ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัสดุมีการพิมพ์ด้วยวัสดุใหม่ๆที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเคลื่อนไหวได้ลองดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรนึกถึงสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากอุตสาหกรรมแรกครับเราพูดถึงอุตสาหกรรมอากาศยานแน่นอนเรารู้อากาศยานราคาแพงมากรับได้แน่ๆถ้าผลิตชิ้นส่วนที่มีราคาสูงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับที่ราคาสูงหรือแม้แต่ยานยนต์หรือแม้แต่การแพทย์แต่2 อุตสาหกรรมที่ใช้อยู่เยอะในปัจจุบันคืออุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมการแพทย์เพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตจำเพาะเฉพาะสำหรับจำนวนไม่มากยอมรับได้ราคาที่สูงแต่คิดดูนะครับว่าถ้าอนาคตเราผลิตได้ในราคาที่ต่ำลงแต่ยังมีความจำเพาะอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในปัจจุบันและผมเชื่อว่าทุกท่านมีติดมืออยู่ในห้องนี้แน่นอนบางท่านอาจจะติดมากกว่า1เครื่องคือมือถือมือถือในยุคแรกๆที่ท่านใช้ผมเชื่อว่ายุคถัดไปแล้วกันยุคแรกมันแพงมากนะครับหลักเป็นแสนยุคที่มันย่อส่วนลงมาขนาดเล็กแล้วเนี่ยนะครับย้อนหลังไปสักประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาท่านจะเปลี่ยนมือถือเกือบจะปีละครั้งเลยใช่ไหมครับเพราะรู้สึกสนุกสนานกับการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างมโหฬารแล้วถ้าท่านไม่เปลี่ยนซอฟต์แวร์ใช้ไม่ได้เพราะมือถือไม่มีความสามารถในการรองรับซอฟต์แวร์เหล่านั้นมือถือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนถึงยุคปัจจุบันท่านจะเริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนรุ่นเว้นรุ่นก็ได้แล้วมั้งครับราคาแพงจังเลยยังใช้ไม่เท่าไหร่เลยถูกเปลี่ยนอีกแล้วพัฒนาเปลี่ยนเร็วมากรถยนต์ที่ท่านเคยเปลี่ยนรุ่นทุกๆ5ปีระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นจะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านนึกถึงอะไหล่ไหมครับถ้าอุปกรณ์เปลี่ยนเยอะมากอะไหล่ก็จะตามไปเยอะมากเช่นเดียวกันอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นในปริมาณมากเหล่านั้นส่งผลต่อการคอนซูมทรัพยากรทั้งวัสดุแรงงานพลังงานผลิตเพื่อจัดเก็บครับแล้วต้องบำรุงรักษาจะใช้หรือไม่ใช้ยังไม่รู้เลยเพราะเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้ในการซ่อมแซมของที่ผลิตและเปลี่ยนรุ่นอย่างมโหฬารถ้าเราไม่ต้องผลิตอะไหล่เลยล่ะครับเก็บไว้เพียงซอฟต์ไฟล์ซึ่งเป็นรูป3มิติและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอยากได้อะไหล่ก็สั่งปริ้นแล้วก็ใช้ในการซ่อมแซมได้เลยสิ่งเหล่านี้อาจจะมีเครื่องปรินเตอร์อยู่ที่บ้านอยู่ที่ศูนย์ซ่อมปริ้นเพื่ออะไรครับผลิตวัสดุตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการซ่อมผมเชื่อว่าต้นทุนในอุตสาหกรรมจะลดลงอย่างมโหฬารผมเชื่อว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการรู้ดีนะครับการที่คุณผลิตเครื่องจักรแล้วต้องเก็บอะไหล่เพื่อลองเทอมในการซ่อมแซมให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้นทุนขนาดไหนถ้าสิ่งเหล่านี้หายไปราคาของผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรกำไรจะเป็นอย่างไรมาร์จิ้นจะเป็นอย่างไรที่เหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องลองดูสไลด์ถัดไปครับเทคโนโลยีที่จะเพิ่มปริมาณประสิทธิภาพและคุณภาพของการพิมพ์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างของการพิมพ์โลหะในอดีตเราใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปใช่ไหมครับการขึ้นรูปใช้เวลานานมากเครื่องจักรราคาสูงมากก็มีแนวคิดนะครับว่าถ้าเราโพลิเมอร์ผสมกับผงโลหะด้วยขนาดของโมเลกุลที่แตกต่างกันมันก็จะเริ่มเกาะตัวกันนะครับเราใช้โพลิเมอร์เป็นตัวประสานหรือที่เรียกว่าเป็นไบเดอร์สามารถขึ้นรูปแบบเดียวกับการฉีดพลาสติกโดยการขึ้นรูป3มิติที่เด็กๆใช้นะครับหรือเราปริ้นของในราคา 30,000 บาทเครื่องปรินเตอร์ราคา 30,000 บาทก็สามารถปริ้นพลาสติกขึ้นรูปได้แล้วเนี่ยนะครับจนปัจจุบันรัฐบาลลงทุนสร้างแฟบแลบเข้าไปที่โรงเรียนได้อย่างง่ายดายโดยการเอา 3D printer ไปตั้งที่โรงงานหรือที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วใช้อุปกรณ์ลักษณะแบบเดียวกันขึ้นรูปครับพอได้รูปร่างที่ต้องการแล้วเราสามารถเอาชิ้นส่วนเหล่านี้ไปเอาไบเดอร์ออกครับโดยการใส่เข้าไปในสารละลายบางประเภททำให้โพลิเมอร์หรือสารละลายเหล่านี้หายหรือละลายออกไปกับสารละลายก็จะคงเหลือเฉพาะเหล็กหรือโลหะที่เราต้องการเอาโลหะเหล่านี้ไปอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมคำที่ใช้ก็คือการทำซินเตอริงคือการซินเตอร์ให้โมเลกุลของเหล็กประสานเข้าหากันก็จะได้วัสดุที่เป็นวัสดุที่เราต้องการในรูปร่างที่เราต้องการเป็นเหมือนอะไหล่เป็นเหมือนอุปกรณ์ในการทำต้นแบบใช้ในการผลิตอุปกรณ์ใช้ในการผลิตต้นแบบได้อีกมากมายและที่สำคัญ
ลดทอนการใช้อะไหล่การจัดเก็บอะไหล่ได้อย่างมากมายและสิ่งเหล่านี้ราคาจะถูกลงมากสามารถผลิตได้จำนวนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นและผมเชื่อว่าในอนาคตท่านจะมีพรินเตอร์ลักษณะแบบนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกับปัจจุบันท่านมีเลเซอร์พรินเตอร์ท่านมีอิงเจ็ตพรินเตอร์อยู่ที่บ้านดอทแมทริกยังใช้ถ้าท่านสังเกตนะครับรู้สึกจะมีอุตสาหกรรมเดียวที่ยังใช้ดอทแมทริกคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ยังต้องตีเอกสารที่มีสำเนาอยู่อุตสาหกรรมอื่นเกือบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับดอทแมทริกและกลายเป็นของเหล่านี้ราคาแพงขึ้นด้วยซ้ำไปราคาดอทแมทริกแพงกว่าราคาเลเซอร์ทั้งนั้นที่ดอทแมทริกปริ้นสีไม่ได้ของอะไรที่ใช้น้อยราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆท่านซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเทปไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันใครมีเครื่องเล่นวิดีโอเทปน่าจะเก็บไว้นะครับอนาคตราคาจะแพงมากเพราะหาซื้อไม่ได้นะครับมีเทปอยู่ที่บ้านเก็บไว้นะครับลักษณะแบบเดียวกันอนาคตแมชชีนนิ่งที่ท่านมีครึ่งกึ่งอาจจะต้องไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเด็กรุ่นหลังมาดูว่าสมัยก่อนคุณปู่คุณย่าขึ้นรูปโลหะได้อย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเราอย่างมากมายถัดไปครับเราให้ชื่อว่าวัสดุดูดซับที่ออกดูดซับเสียงที่ออกแบบได้ทุกวันนี้ครับเราต้องการการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในสังคมเมืองท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียมจุดแรกที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมหรือจุดขายของคอนโดมิเนียมคืออะไรครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าใกล้สถานีรถใต้ดินใกล้ทางขึ้นทางด่วนทางลงทางด่วนท่านได้ความสะดวกสบายแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับท่านจะอยู่ได้ยินเสียงอะไรนะครับบอกเสียงดังนอนก็มีเสียงเหล็กสีกันนอกจากนั้นยังมีขึ้นแม่เหล็กสามแม่เหล็กนะครับวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาบางทีก็มากวนสัญญาณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราบ้างและซ้ำร้ายบางทีก็ไปยืนรอแล้วไม่สามารถขึ้นได้ไป3ชั่วโมงนะครับมีการขอโทษมีการให้วอลเชอร์ทดแทนการขึ้นรถต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพิ่มความสะดวกสบายแต่ก็เพิ่มมลพิษให้กับท่านด้วยในการใช้ชีวิตเรากำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าวัสดุดูดซับเสียงลองดูนะครับว่าวัสดุดูดซับเสียงอย่างเช่นในห้องนี้เสียงมันมีการสะท้อนห้องนี้ยังมีเสียงสะท้อนท่านรู้สึกได้ถ้าห้องประชุมที่ดีจะไม่มีเสียงสะท้อนห้องอัดเสียงห้องเล่นดนตรีวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นรูพุนบางคนใช้รังไข่เพื่อมันมีเชฟที่พลังงานเสียงเข้าไปแล้วถูกดักจับอยู่ในรูต่างๆเทคนิคและหลักการเดียวกันครับถ้าเราเอาเม็ดเล็กๆเหล่านี้คล้ายๆลูกปัดที่มีขนาดแตกต่างกันมีลักษณะผิวแตกต่างกันใส่เข้าไปพร้อมกับการหลอมอลูมิเนียมแล้วก็เทอลูมิเนียมมาให้อลูมิเนียมแข็งอลูมิเนียมเมื่อแข็งตัวแล้วเม็ดเหล่านี้หรือลูกปัดเหล่านี้ก็ยังอยู่ในอลูมิเนียมเราสามารถเอาลูกปัดเหล่านี้ออกโดยการไปใส่ในสารละลายเช่นเดียวกันครับลูกปัดเหล่านี้ก็จะละลายตัวออกหายไปจากวัสดุก็จะคงไว้สำหรับอลูมิเนียมที่มีรูพุนขนาดและผิวตามที่เราออกแบบไว้สิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นรูในการดักจับพลังงานเสียงไม่ให้ออกมาสามารถดูดซับเสียงได้และที่ดีกว่านั้นนะครับคือเราสามารถที่จะออกแบบได้เพื่อจะดูดซับเสียงด้วยความถี่ต่างๆกันเสียงมีความถี่ต่างกันทำให้รบกวนแตกต่างกันนอกจากความดังที่เรียกว่าเดซิเบลยังมีความถี่ที่แตกต่างกันนะครับเราสามารถออกแบบให้รูเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกันเพื่อดูดซับเสียงที่มีความถี่แตกต่างกันได้ด้วยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะทดแทนวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยคืออุตสาหกรรมก่อสร้างและมีการก่อสร้างในภูมิภาคนี้อีกเยอะแยะมากมายก็จะทำให้มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการอยู่ในสังคมเมืองหรือในเทคโนโลยีต่างๆที่เราต้องการในห้องต่างๆที่ต้องการความเฉพาะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนมีการแสดงอยู่หน้าห้องเช่นเดียวกันนะครับที่ศูนย์วัสดุของสวทช.นะครับได้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นำเสนออยู่หน้าห้องที่ประชุมนี้และสามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางด้านวัสดุนะครับที่จะมาทดแทนการใช้วัสดุในปัจจุบันและเชื่อว่าจะทำให้การอยู่ในสังคมเมืองการอยู่กับมลพิษทางเสียงน้อยลงสำหรับพวกเราอย่าลืมตัวเลขสำคัญอันหนึ่งนะครับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงต่ำกว่า85เดซิเบล
ถ้าเมื่อไหร่ท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สูงกว่า85เดซิเบลอย่างต่อเนื่องจะเป็นอันตรายกับสุขภาพหูของท่านเองเราผ่านไปแล้วทั้งหมด8เทคโนโลยีอีก2เทคโนโลยีครับแน่นอนขาดไม่ได้ในทุกครั้งที่เราพูดถึงคือดิจิตอลเทคโนโลยี8เทคโนโลยีที่เราพูดกันเป็นการผสมผสานของหลายๆเทคโนโลยีคำนี้จะเป็นคำที่ท่านได้ยินคุ้นหูมากขึ้นเรื่อยๆและผมเชื่อว่าจะเป็นคำใหม่ที่ท่านจะใช้ทดแทนสิ่งที่ท่านเรียกหลายๆเทคโนโลยีมากมายในอนาคตคำนี้คือคำว่าไซเบอร์ฟิสิคอลเทคโนโลยีคือสิ่งที่เราพูดถึงโลกแห่งไซเบอร์โลกดิจิตอลกับโลกที่เป็นโลกทางกายภาพจะอยู่ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในลักษณะปัจจุบันท่านอยู่บนสองโลกนี้อยู่แล้วนะครับท่านใช้มือถือท่านใช้คอมพิวเตอร์ท่านใช้ระบบประมวลผลขณะเดียวกันอยู่กับความเป็นจริงหลายคนรู้จักอวตารหลายคนรู้จักเทคโนโลยีหลายชนิดที่อยู่บนมือเราภาพนี้ครับ Uber รู้จัก Uber เรารู้จักกับแท็กซี่เวลาเราเรียกรถ Uber เราเรียกกับแท็กซี่เขาบอกมาว่ารถเราอยู่ที่ไหนรถกำลังขับมาหาเราแล้วหรือไม่เรารู้ได้ไงว่ารถคันนี้กำลังเดินเคลื่อนที่มาหาเราเพราะเราดูจากแมพแล้วเราเห็นรถคันนี้วิ่งอยู่บนแมพอันนั้นคือโลกไซเบอร์รถแสดงผลตัวเองอยู่ในโลกไซเบอร์ขณะที่รถวิ่งมาจอดตรงฟุตบาทที่เรายืนอยู่เป็นโลกฟิสิคอลเราก็ยังเห็นโลกไซเบอร์อยู่ด้วยกันไซเบอร์กับฟิสิคอลมันถูกทรานสเฟอร์เข้าหากันณจุดที่เราอยู่ท่านใช้ไลน์ใช่ไหมครับไลน์บอกโลเคชันได้ใช่ไหมครับเคยไหมครับที่เดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนขับรถไป3คันแชร์โลเคชันกันทุกคนเห็นหมดนะครับว่าเพื่อนเราขับตามเรามาหรือเปล่าคันหน้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสมัยก่อนเราต้องขับจี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวกลัวเพื่อนเลี้ยวขวาแล้วเราไม่รู้แต่ปัจจุบันคุณดูแมปได้เลยครับเพื่อนเลี้ยวขวาไปแล้วครับเส้นทางนั้นเราขับตามมาแล้วก็ขับตามเพื่อนได้เพื่อนก็รู้ว่าเองหลงทางอยู่แน่นอนเพราะโลเคชันของเองบนแมปเพี้ยนไปแล้วโลกไซเบอร์กับโลกฟิสิกอลอยู่ด้วยกันครับAmazon Go ก็เหมือนกันครับขณะที่ท่านหยิบสินค้าขึ้นโลกไซเบอร์ก็รู้ว่าท่านหยิบแล้วราคาต้องคำนวณหรือไม่ท่านหยิบแต่ตะกร้านะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายท่านส่งคืนก็ตัดค่าใช้จ่ายนั้นออกโลกไซเบอร์กับโลกฟิสิกอลมันอยู่ในโลกเดียวกันลองดูวิดีโอนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จีนก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องอิสราเอลก็มีบริษัทที่เรียกว่า Mobileye ใช้กล้องที่ติดบนหน้ารถครับเพื่อจะดูนะครับว่าขณะนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเส้นบนถนนเป็นอย่างไรท่านขับรถล้ำเส้นถนนแล้วหรือไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้อยู่บนโลกไซเบอร์ครับแล้วโลกไซเบอร์ก็ทำการคำนวณที่เราบอกว่า data analytics big data คำนวณและสั่งการมายังโลก physical บอกคนขับว่าระมัดระวังหรือแม้กระทั่งเบรกรถให้เราสั่งให้เราหยุดสั่งให้รถทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาสามารถลดปริมาณการจราจรลงได้ในเขตเมืองเพราะอะไรครับเพราะทุกคนที่ไปอยู่ในสมาชิกจะถูกเตือนว่าอย่าเข้ามาในพื้นที่นี้เพราะพื้นที่นี้รถติดอยู่เมื่อปริมาณรถสะสมไม่เข้ามาอีกการคลี่คลายการจราจรก็ดีขึ้นการสั่งการระหว่างโลกไซเบอร์กับโลกฟิสิกอลจะเชื่อมเข้าหากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบันนี้ครับท่านใช้อยู่มากมายในชีวิตของท่านเองและผมเชื่อนะครับว่าปัจจุบันท่านจะบอกว่าห้ามรถอัตโนมัติมาวิ่งกับท่านเพราะท่านเป็นห่วงว่ารถอัตโนมัติจะมาสร้างอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เราเป็นคนขับเพราะฉะนั้นต้องมีกฎหมายเฉพาะที่ให้ขับได้บนพื้นที่เฉพาะที่เป็นแซนด์บ็อกซ์แต่ในอนาคตอันใกล้ครับตัวท่านล่ะครับจะเป็นผู้ถูกห้ามไม่ให้ขับบนถนนเพราะอาจจะมีถนนที่บอกถนนเส้นนี้มีความปลอดภัยสูงมากมนุษย์อย่างพวกเราห้ามเข้าไปขับรถบนถนนเส้นนี้เพราะเรามีเออร์เลอร์สูงมากเราจะสร้างให้เกิดอุบัติเหตุมากมายบนถนนเส้นนี้อนาคตจะมีถนนที่ห้ามคนขับรถครับเพราะเราเป็นอุปสรรคและสร้างอุบัติเหตุให้กับโลกใบนี้ในอนาคตงั้นโลกในอนาคตมนุษย์อาจจะไม่จำเป็นต้องขับรถอีกต่อไปความสามารถในการขับขี่เราจะถดถอยลงไปเรื่อยๆก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนท่านย้อนกลับไปดูนะครับรถไฟฟ้าในอดีตนะครับเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับรถเครื่องยนต์สันดาปนะครับถ้ากลับไปดูประวัติศาสตร์แต่รถเครื่องยนต์สันดาปสามารถ disrupt ได้ณเวลานั้นเพราะสามารถผลิตไ
ในราคาที่ถูกและผลิตได้เร็วกว่ารถไฟฟ้าในยุคนั้นแต่คนพัฒนาก็ยังพัฒนาต่อเนื่องโอเวอร์50ปี60ปีที่ผ่านมารถไฟฟ้ากำลังจะมาท้าพิสูจน์กับรถ ICE อีกต่อในยุคปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันแล้วรถไฟฟ้าตอบสนองต่อการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่ากระบวนการขับอย่างอัตโนมัติเพราะรถ ICE เองมีแรงเฉื่อยการสั่งการจะช้ากว่าการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การสั่งการให้มอเตอร์ขับเคลื่อนให้มอเตอร์หยุดเร็วกว่าการจัดการด้วยแมชชีนที่ใช้อยู่ในรถ ICE หรือเครื่องยนต์สันดาปสิ่งต่างเหล่านี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมากมายในอนาคตมาดูเทคโนโลยีที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญเทคโนโลยีสุดท้ายครับท่านรู้จักแชทบอทหลายคนอาจจะรู้จักได้ยินไม่รู้ว่าแชทบอทคืออะไรมันเป็นเรื่องของการสร้างให้อุปกรณ์มีความชาญฉลาดที่จะตอบโต้กับมนุษย์ครับผมให้ดูวิดีโอคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะถามท่านนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับวิดีโอนี้ Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.การนี้เป็นการสนทนาของสองฝ่ายใช่ไหมครับฝ่ายหนึ่งคือผู้ให้บริการคือร้านทำผมอีกฝ่ายหนึ่งคือลูกค้าครับที่ต้องการจองเวลาเพื่อไปทำผมสุภาพสตรีจะทราบดีถ้าไม่จองเวลานะครับก็ไปนั่งรอนะฮะถ้าเราจองเวลาเราก็ไปถึงปุ๊บเราก็ได้ทำผมเลยอาจจะนั่งทำงานทำผม3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่งหน้าก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นการเจรจากันครับสกิลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสกิลสำคัญคือการเจรจาต่อรองเพื่อหาสล็อตที่เหมาะสมสังเกตไหมครับซึ่งเป็นสกิลที่ยากมากแม้แต่มนุษย์ที่เราเป็นในปัจจุบันนะครับเรายังต้องเรียนรู้สกิลของการต่อรองมาร์เก็ตติ้งรู้ดีผู้ประกอบการรู้ดีนะครับว่าสกิลนี้สำคัญมากในการนิโกเชียททางด้านบิสเนสแชทบอทเริ่มมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ผมอยากเรียนถามท่านครับท่านดูวิดีโอนี้แล้วร้านทำผมหรือลูกค้าครับที่เป็นแชทบอทใครคือคนใครคือแชทบอทครับในวิดีโอนี้ไม่ต้องบอกผมก็ได้นะครับคิดไว้ในใจครับว่าใครคือวิดีโอใครคือแชทบอทหลังจากฟังเชื่อไหมครับว่าคนที่โทรมาขอนัดคือแชทบอทนะครับเหมือนกับเป็นเลขาครับผมบอกว่าเป็นนัดร้านทำผมให้หน่อยเขาก็โทรไปหาร้านทำผมนะครับร้านทำผมเป็นมนุษย์นะครับแต่คนที่เป็นนัดตารางให้ผมเนี่ยนะครับแล้วเขารู้ตารางผมอยู่แล้วเขาก็สลับตารางอะไรให้ผมเสร็จเรียบร้อยต่อรองกับทางนู้นว่าผมอยากได้เวลานี้เวลานั้นกลายเป็นแชทบอทครับผมสั่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆแล้วบอกให้ไปทำงานโดยที่ผมไม่ต้องทำผมมีเลขาหลายคนใช้ iOS ใช่ไหมครับคุณมีซีรีนะครับไม่ใช่อาจารย์ซีรีนะครับมีซีรีที่อยู่ในมือถือ Apple ที่เราใช้อยู่มือถือที่เป็นมือถือประจำตัวเราเนี่ยนะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์หลายตัวที่อยู่ตามบ้านปัจจุบันท่านสั่งการด้วยเสียงไปได้เปิดไฟปิดไฟเปิดเครื่องเสียงอนาคตเขาจะเป็นเพื่อนเรานะครับพูดคุยตอบโต้เราได้ผ่านหุ่นยนต์หรือแม้แต่หุ่นยนต์ดินสออนาคตก็อาจจะมีการโต้ตอบพูดคุยข้อดีครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำเพื่อสุนทรภาพของเราครับเพราะเขาจะเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราชอบคุยเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเฉพาะผู้สูงอายุอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เบื่อแล้วครับพร้อมจะคุยเรื่องเดิมๆซ้ำๆวันละ3รอบ5รอบได้ทำให้ท่านมีความสุขได้อย่างแน่นอนและข้อสำคัญพวกนี้ไม่ทำให้ท่านเบื่อนะครับอยากจะคุยกับเขาตลอดเวลาไม่ใช่คนที่บ้านที่ท่านไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเรียนรู้อย่างมากมายสิ่งราวเหล่านี้แหละครับจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันท่านท่านรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เวลาท่านเข้าไปในเว็บไซต์ในบางเว็บไซต์ท่านถามตอบกันในเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นแชทบอทที่ตอบคำถามท่านบางคนรู้สึกว่ากำลังคุยเรื่องบางเรื่องกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วสงสัยว่าฉันทิมกลางวันที่นู่นดีจังเลยทำงาน24ชั่วโมงทำไมตอบมาได้เลยทันทีหุ่นยนต์ครับทำหน้าที่อยู่สตาร์ทอัพในเมืองไทยหลายคนทำแชทบอทเยอะมากแต่ทำแชทบอทสำหรับอุตสาหกรรมนะครับเหมือนกับเป็นคอลเซ็นเตอร์ในอนาคตอาจจะไม่มีอีกต่อไปเพราะทุกอย่างเป็นหุ่นยนต์หมดเลย
ม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเป็นแชทบอทหมดเลยเป็นแชทบอทที่ตอบโต้ในการทำงานร่วมกับเราอย่างต่อเนื่องปีนี้ที่เรานำเสนอจะเป็นหลายๆเทคโนโลยีรวมกันเพื่อตอบโจทย์หรือเพนพอยต์หรือความต้องการของเราในอนาคตและนี่แหละครับคือ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองที่สชนำเสนอเพื่อให้ท่านจับตามองดูครับว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันต่อการประกอบธุรกิจท่านอย่างแน่นอนแล้วผมเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีมีอยู่สิ่งสำคัญที่สุดคือจินตนาการถ้าเรานำจินตนาการมาบวกกับเทคโนโลยีจะสามารถรังสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมากมายถ้าท่านยังรู้สึกว่านักเทคโนโลยีก็พัฒนาเทคโนโลยีไปผู้ประกอบการก็ประกอบการไปนักขายก็ขายไปแล้วนักขายก็มาถามว่าจะมีอะไรให้ผมขายอีกนักเทคโนโลยีก็มีบอกว่าผมมีเทคโนโลยีคุณอยากไปทำอะไรบ้างผู้ประกอบการก็เดินมาถามว่าคุณมีเทคโนโลยีอะไรบ้างผมจะนำไปผลิตสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้คือการดีเลย์ของการสร้างนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมที่ดีคือพูดคุยตั้งแต่ไอเดียแนวคิดการตั้งแต่ต้นเจอกันให้เยอะพูดกันให้เยอะต่างฝ่ายต่างมีข้อบกพร่องของตัวเองยอมรับนะครับนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีนักวิจัยมีข้อบกพร่องผู้ประกอบการก็มีข้อบกพร่องฝ่ายการตลาดผู้บริโภคมีข้อบกพร่องหลายๆครั้งในธุรกิจที่เราบอกว่าต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าต้องค้นหาความต้องการลูกค้าแต่ท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วและเปลี่ยนโลกใบนี้เขาบอกเขาไม่ถามลูกค้าอีกต่อไปว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะอีเวนต์ลูกค้ายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรผมตั้งหากที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการคนนั้นคือสตีฟจ็อบส์เขาไม่เคยทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์เขารู้ว่าไม่มีประโยชน์เลยเพราะนั่นคือความต้องการในปัจจุบันเพราะลูกค้าก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรผมกำลังนำเสนอในสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องการอะไรมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักเทคโนโลยีเอนจิเนียร์ผู้ประกอบการเซลส์มาร์เก็ตติ้งมาเจอกันครับและทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าคุยกันให้มากแลกเปลี่ยนกันให้มากใช้จินตนาการให้มากๆเหมือนกับที่อัลเบิร์ตสไตน์บอกเราเสมอว่าจินตนาการอยู่เหนือกว่าความรู้และขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ร่วมกันตลอดเช้านี้รวมทั้งทีมงานต่างๆนะครับที่ให้ข้อมูลและให้นำมาสู่ความรู้ที่เราแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ท้ายนี้จะขึ้นเว็บไซต์นะครับที่ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆที่ผมใช้พูดตลอดช่วงเวลาประมาณ 40-50 นาทีนี้ให้ท่านดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวท่านเองกับเพื่อนฝูงแจกจ่ายองค์ความรู้เหล่านี้แลกเปลี่ยนปรับปรุงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้และกับประเทศนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะเป็นยังไงคะน่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้จับประเด็นนะคะ2 C ที่สำคัญมากๆ C อะไรบ้างเอ่ย communication นะคะต้องมีการพูดคุยกันเยอะๆพร้อมกับ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะแล้วนั่นก็คือ10 technologies to watch นะคะหรือว่า10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองค่ะซึ่งเราสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะที่ URL worldwidewebnasdaq.or.th/r10tech2018นะคะหรือว่าง่ายๆเลยเอาที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละค่ะชื่องานเลย NASA Investors Day 2018นะคะย้อนกลับไปดู PowerPoint presentation กันได้ค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นไปแล้วนะคะน่าทึ่งอึ้งมากเลยเรื่องของ technologies แล้วเรื่องของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะทำให้ประเทศชาติเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็เดินหน้าแล้วทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดนวัตกรรมเนี้ยงานวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยงานวิจัยใช้เวลายาวนานเหลือเกินเม็ดเงินก็เยอะเหลือเกินนะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใช้จริงได้หรือเปล่าเอ๊ะขอยืนยันเลยนะคะว่าใช้ได้จริงซึ่งเราก็เห็นกันไปแล้วจากกิจกรรมประกาศนะคะก้าวผลงานประสบความสำเร็จนะคะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐสู่ภาคเอกชนเพราะฉะนั้นงานวิจัยใช้งานได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสนับสนุนกันต่อไปแต่ว่าจะต้องพูดคุยกันให้เยอะๆเลยตามที่ดร.ณรงค์ได้ให้คำแนะนำ